สวัสดีครับผมจะมาอธิบายการดู YouTube โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับขั้นแรกเราต้องเข้าแอป YouTube ก่อนนะครับเมื่อเราเข้าแอป YouTube แล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะบันทึกนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกอันนี้นะครับที่เป็นวิดีโอของผมเองเมื่อเราเลือกวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะเจอเห็นคำที่เขียนว่าบันทึกใต้วิดีโอเห็นไหมครับเมื่อเราเห็นปุ๊บเราก็จะกดคำว่าบันทึกไว้ดูตอนที่เราไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเกิดกดไปปุ๊บเครื่องก็ทำการถามว่าเราต้องการลักษณะไฟล์ประเภทไหนนะครับนี่ผมจะเลือกระดับกลางนะครับไม่ได้เลือก HD เมื่อเรากดปุ๊บเครื่องก็จะทำการบันทึกนะครับเก็บไว้ดูตอนที่เราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตขณะนี้ลูกต่ออยู่เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับนี่แสดงว่าเป็นอันที่เสร็จสิ้นเราเอาไว้ดูตอนที่เราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปถ้าเราเปิด YouTube ครั้งต่อไปก็จะอยู่ในคลังวิดีโอเมื่อเราเข้าแอป YouTube นะครับขอบคุณครับถ้าชอบช่วยกดติดตาม Subscribe หรือช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ